สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็กลับกันมาต่อกับ State of Decay Lethal Zone นะครับวันนี้ก่อนจะเริ่มคลิปนะครับก็ผมมีตัวละครใหม่จะมาแนะนำนะครับเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยคือไปทำเควสระหว่างทางแล้วก็ไปเจอเขานะครับว่าให้พากลับบ้านหน่อยแต่ว่าพอไปส่งเนี่ยเพื่อนๆของเขาก็ตายหมดแล้วนะครับแล้วผมก็ได้เอาเข้าบ้านมานะก็มีชื่อว่าอามันดาแมททิงกลีนะครับก็เป็นเทรดเดอร์นะครับเป็นลีดเดอร์เทรดเดอร์นะก็ผมอยากได้ที่สุดแล้วนะตอนนี้นะครับเพราะว่าจะเอามาให้บ้านเนี่ยมีทรัพยากรนะครับก็สแตทฮีโร่นะครับก็คือบวกแอคชั่นสปีด 33% นะครับก็ไม่ได้เจ๋งอะไรขนาดนั้นเอาเป็นว่าผมแค่อยากใช้เทรดเดอร์นั่นเองแล้วก็มีเทรดก็คือเป็นพอดแคสต์นะครับเป็นพอดแคสเตอร์นะก็นะนักพอดแคสต์นะครับแล้วก็เคยอาศัยอยู่ที่ดาวทาวน์นะครับและสุดท้ายคือสแตทที่คิดว่าดีนิดนึงแต่ก็อาจจะไม่ดีก็คือเป็นคนชอบพูดเสียงดังนะครับบวก10 standing reward แล้วก็บวก1 zombie trait นะฮะแล้วก็บางครั้งเนี่ยทำให้คนรอบข้างเนี่ยรำคาญนะครับเพราะว่าพูดเสียงดังนะครับก็มันบวก1เทรดใช่ไหมแต่ว่าไอ Quirk Skill อันที่5นะครับนี่นะฮะ Sound Proofing นะครับก็คือจะช่วยลดเทรดลงไปทั้งหมด3หน่วยนะครับแต่ถ้ามาไปหักล้างกับ Talk Loudly ที่พูดเสียงดังเนี่ยก็คือมันจะลบแค่2นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือตัวที่ผมคิดว่าค่อนข้างเจ๋งเลยแต่ถ้าไม่มีเทรดที่แบบพูดเสียงดังเนี่ยผมว่ามันน่าจะเจ๋งกว่านี้เยอะเลยนะฮะก็นะฮะได้มาเป็นคนที่9ในบ้านครับก็รู้สึกดีเหมือนกันที่มีคนที่เป็นสกิลลบค่าเทรดเนี่ยเข้ามาได้บ้างผมคิดว่ามันช่วยได้เยอะเลยนะครับในเลทัลโซนนะเพราะว่าเรื่องเสียงเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับโอเคอีก4นาทีครับบ้านจะโดนบุกแล้วใกล้ๆแล้วครับก็รอบนี้ก็น่าจะแมสซีฟเหมือนเดิมนะครับน่าจะโดนโอบล้อมแบบยิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะครับถามว่าสู้ได้มั้ยโอ้ยโบรเทอร์โคตรเกลียดเลยโบรเทอร์แบบเนี้ยน่ะแม่งเอ้ยโคตรเกลียดเลยมันชอบมาเกิดอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยรอบนี้ก็น่าจะแมสซีฟเหมือนเดิมนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆเขาได้ป้องกันบ้านแล้วกันผมจะคอยคุมเชิงแล้วก็ฆ่าบางตัวแล้วกันฆ่าแจ็คกะน็อตฆ่าเฟรอลให้แล้วกันส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวลองให้พวกบอทมาลองกันบ้านดูดีกว่านะครับว่ามันจะไหวกันไหมนั่นน่าจะไหวแหละคนตั้งเยอะขนาดนี้แล้วเยอะกว่าเดิมกว่ารอบนั้นตั้งเท่าไหร่แล้วอ่ะกี่คนนะเฮ้ยก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่ะคนหนึ่งเยอะกว่าคนหนึ่งเองโอเคเดี๋ยวผมจะเอาอะไรนะไอระเบิดอันนี้โอเคแล้วก็เอามาวางไว้ตรงฮอสโซนหน้าบ้านนะครับเพราะว่าผมคิดว่าผมจะไปอยู่ประตูนู้นนะขี้เกียจอยู่ประตูหน้าเลยครับเปลี่ยนอารมณ์บ้างเอาวางไว้ก่อนนะฮะเสียงดังแน่นอนครับรอบนี้คือน่าจะเดือดน่าดูนะครับแล้วก็เอาปืนไอ้นี่มาครีโอเฮฟวี่มานะครับเอาไปล้มจังกะน็อตนะครับก็ดีนะเฮฟวี่สไนเปอร์เนี่ยค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเป็นปืนที่มี8นัดใช่ไหมแต่ว่าเวลาเรายิงออกไปเนี่ยมันจะใช้กระสุนทั้งหมด2นัดนะครับเท่ากับจุด501นัดนะก็เรียกได้ว่าค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ากระสุนคลีโอเนี่ยเราเรียกลงมาก็ได้นะฮะไม่ต้องใช้อะไรครับก็คือใช้อินฟลูเอนซ์แค่นั้นเองนะฮะก็ค่อนข้างดีนะครับไม่ต้องค่อนข้างดีคือคลีโอเฮฟวี่สไนเปอร์มันดีมากๆนะครับเดี๋ยวผมได้ยินเสียงไอ้อ้วนนั่นไงไอ้อ้วนอยู่นู่นโอเคผมยิงให้ดูนะครับเอ้าติดประตูน่ะเห็นไหมฮะ1น็อกดาวน์ครับสองละโอเค3ละเดี๋ยวรีโหลดแป๊บก็แค่4นัดอะเหมือนจุด50นะครับโอ้ติดประตูอีกแล้วโอเคเนี่ยฮะเรียบร้อยครับสบายมากเลยฮะเฮฟวี่สไนเปอร์นะครับดีมากๆนะครับผมแนะนำว่าเล่นในDaybreak เนี่ยก็เอาไปใช้ได้นะครับผมก็ใช้ประจำเลยนะฮะตอนนี้คือไม่ได้ใช้ Assault Shotgun หรือว่าช็อตกันธรรมดาของ Creo เลยครับตอนนี้ใช้แต่เฮฟวี่สไนเปอร์นะครับเอาแบบไปเล่น Daybreak ทีไรผมก็ใช้แต่ปืนนั้นตลอดแล้วเพราะว่าคิดว่าปืนคือมันเล่นมันฝึกจนคุ้นมือเลยครับมันก็จะสบายนะแต่บางคนก็ยังถนัดกับการใช้พวกช็อตกันอยู่อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะฮะไม่ว่ากันมันก็ได้เหมือนกันโอ้ยไปลองแม่งเต็มบ้านเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยผมอยากให้มันแบบสลับปืนได้มั่งแบบโอเคแบบมันมีปุ่มฮอตคีย์ลัดอ่ะโอเคมาเอ้าติดเพื่อนเอ้าไม่โดนอีกโอ้เดี๋ยวออกไปผมอยากให้มันมีปุ่มฮอตคีย์แบบสลับปืนน่ะปืนพกก็ได้โอ้ไม่โดนอีกแล้วโอเคแบบยังไงอ่ะคือมันลำบากมันลำบากอ่ะแบบกดไออย่างเงี้ยแล้วต้องกดไอ้นี่อีกอ่ะคื
มันยุ่งยากอะมันยุ่งยากอะคือมันต้องสลับโอ้ยแม่งเยอะไปแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยคือถ้ามันมีปุ่มคีรัสแบบพื้นพกก็ได้นะครับคืออันนี้ผมค่อนข้างอยากจะได้มากๆเพราะว่ามันลำบากไงคือต้องมากด i แล้วกดเมาส์เลื่อนเลือกอีกบางทีเคอร์เซอร์เมาส์ก็ไม่ขึ้นอีกนะฮะมันก็เสียเวลานะโอ้ยสตามิน่าไม่พอแบกของหนักเกินให้ตายเถอะโอ้ยพวกมึงอะสู้โอ้ยมึงจับนอนอีกแล้วโอ้ยพวกมึงนี่โอ้ยโอเคน่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับเหลือแค่20วินะฮะก็โอเพนเบต้าน่ะผมอันจริงอ่ะก็มีน้องๆในชาแนลเขาก็อยากจะได้เหมือนกันนะครับไอ้เรื่องของการที่จะมีฮอตคีย์ในการสลับอาวุธอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็จะได้เมคเซนส์ไงเพราะว่าชุดบางชุดอ่ะมันมีซองปืนพกติดอยู่ที่ขานะครับมีซองปืนพกติดอยู่ที่ขาคือถ้าเราเอาปืนพกไปอ่ะตัวละครเรามันก็จะเก็บที่ตรงซองปืนตรงนั้นแหละเพียงแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนปืนเป็นปืนแบบ assault rifle หรือปืนอื่นอ่ะมันก็จะแบกบนกระเป๋าใช่ไหมแล้วทีเนี้ยไอ้ซองปืนพกอ่ะมันก็จะเหลือแบบเหลือไว้ทำไมอ่ะ เหลือไว้ทำไมอ่ะทำไมถึงไม่เพิ่มช่องแบบ secondary เข้ามาปืนซับเวปอนอย่างเงี้ยมันก็ควรจะมีป่ะวะแบบคือบางจังหวะมันช่วยชีวิตได้เยอะเลยนะเว้ย กับการที่แบบสลับปืนเงี้ยแล้วแบบเอาไปยิงอ่ะสมมติถ้าเจอเฟรอลอย่างเงี้ย3ตัวแล้วแบบปืนที่พกอยู่อ่ะเป็นปืนแบบสไนแบบโบแอคชั่นที่มันต้องชักยิงอ่ะมันจะยิงทัน3ตัวมั้ยอ่ะมันก็ไม่ทันถูกมั้ยเพราะงั้นนะครับอยากให้มันมีเหมือนกันนะฮะไอ้พวกแบบฮอตคีย์สลับอาวุธปืนเนี่ยคือยอมน้ำหนักเยอะกว่าเดิมแต่ว่ารอดแล้วก็คล่องตัวกว่าเก่าเนี่ยผมคิดว่ามันดีกว่าเยอะเลยนะฮะไอ้จุด50น่ะมันประมาณกี่นัดนะ15 16นัดมั้งครับถึงจะสามารถล้มไอ้เพลกฮาร์ดได้1อันถ้าผมจำไม่ผิดนะผมเคยเอาไปยิงตอนซีซั่นที่2อยู่มั้งครับน่าจะใช่แหละ15 16นัดใช่ประมาณนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดในการที่จะทำลายเพลกฮาร์ด1อันก็ต้องใช้15 16นัดแต่ก็ไม่รู้ว่าคลีโอสไนเปอร์เนี่ยจะใช้กี่นัดผมว่ามันก็น่าจะเท่ากันป่ะเพราะว่ามันคือสถานะเดียวกันกับปืน .50 น่ะแต่ก็ไม่แน่นะครับแล้วก็ไม่แน่เหมือนกันว่ามันจะใช้กี่นัดแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเยอะหรอกนะฮะเพราะว่าดาเมจมันก็เต็มหลอดอ่ะมันก็น่าจะแรงเท่ากันป่ะก็ไม่แน่นะฮะโอเคมาเดี๋ยวเราจะอยู่บนหลังรถนะครับแล้วก็เอาคลีโอสไนเปอร์ยิงมันจากหลังรถได้แหละนะฮะเสียงดังแน่นอนนะครับเสียงดังแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้พวกปืนพลุเนี่ยในการที่จะเคลียร์ซอมบี้นะก็มาเดี๋ยวมาทดลองดีกว่านะครับว่า Cleo Heavy Heavy Sniper เนี่ยจะใช้ทั้งหมดกี่นัดนะฮะมาเอาละฮะมาแล้วฮะเสียงโคตรดังเลยครับโอเค1แม็กยังไม่มีท่าทีว่าจะเข้าสู่สถานะสเตจที่1โอ้เยอะนะเนี่ยยังอีกเหรอ2แม็กแล้วนะฮัลโหลโอ้2แม็ก1นัดถึงจะเข้าสเตจ1โอ้เยอะนะเนี่ย3แม็กแล้วครับ3แม็กแล้วครับโอ้โหกี่แม็กเนี่ยฮัลโหลโอเคสเตจที่2เยอะนะเนี่ยโอ้5แม็กแล้วครับกี่แม็กเนี่ยแม่เจ้าโอ้โหโอ้เรียบร้อยโอเคโอ้โห6แม็กนะครับ8 5 40 8 6 48ลูกโอ้โหเยอะนะเนี่ยผมนึกว่ามันจะเร็วกว่านี้แล้วเนี่ยโอ้โหคีโอเฮฟวี่สไนเปอร์ถ้างั้นเอาไว้ล้มจักรนอตดีกว่านะฮะคือถ้าจะเอามายิงไอ้เพลกฮะเนี่ยเอาจุด50มาเถอะนะอุ๊ยเดี๋ยวนะยิงใกล้เกินไปไม่นะโอ้ยทำไมกูโง่อย่างเงี้ยโอเคอย่างน้อยก็ได้ทดลองนะครับว่า Cleo Heavy Sniper ใช้ทั้งหมด6แม็กนะครับก็เอาไปคิดกันดีๆนะครับว่าจะเอามาใช้ทำลายเพลกฮาร์ดหรือว่าจะใช้จุด50นะครับเควสชาร์ลอยมันก็ไม่ขึ้นมาสักทีนะครับคือผมก็รอให้มันขึ้นอยู่แหละมันจะได้ทำบางทียังไม่ทำเลยทำไมไม่ขึ้นหรือว่าเควสมันเฟลไปแล้วไม่นะมันก็ไม่น่าจะเฟลป่ะผมไม่ทำอะไรผิดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ได้ไงเนี่ยพวกมึงอ่ะเห็นไปหมดทุกอย่างเอาดีนี่มีปืนพลุเว้ยทำอะไรไม่ได้หรอกไอ้โง่เอ้ยเดี๋ยวผมเป็นเฟลล์อยู่ตัวหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมาเข้ามา
เอาไปเลยทำไมมันชักดิ้นชักงอไอ้เหี้ยโอเคตายไปแล้วโอ้กระจอกจริงแม่นึกว่าจะแน่โทสุดท้ายก็แพ้ปืนผุประมาณ20กว่านัดโอ้กระจอกเกินโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับที่มันสั้นๆใช่ไหมเพราะว่าฟุตเทจของผมเนี่ยมันมีหลายช่วงเลยนะครับแบบส่วนมากเลยประมาณ 70% นะครับมันเป็นภาพสีดำนะครับก็มีแต่เสียงนะครับมีแต่เสียงอ่ะคือมันเกิดปัญหากับโปรแกรมอัดของผมนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะชดเชยให้นะครับสำหรับพาร์ทนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันในพาร์ทต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ